อร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงคือผู้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมพวกเขาสร้างสรรค์ผลงานมากมายเพื่อฝากรอยยิ้มให้คนทั้งประเทศเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ยากแล้วแต่พวกเขาก็ยังทำธุรกิจที่พามันไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วยเราจะไปพิสูจน์พร้อมๆกันให้รู้ว่าพวกเขาเป็นมากกว่าดาราเพราะเขาคือซูเปอร์สตาร์ CEO ผลโดย Toyota Fortuner สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CEO ซุปตาร์ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักแสดงสาวเจ้าน้ำตาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศบีมาติกาอัฐกรสิริโพเธอคือนักแสดงเจ้าของแววตาหวานซึ้งที่มีผลงานแจ้งเกิดในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบและยังคงมีผลงานที่โด่งดังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันฮิตกว่า30เรื่องตลอดระยะเวลา20ปีและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเธอในอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นผู้ส่งมอบความมั่นใจสู่เรียวเท้าของคุณผู้หญิงกับธุรกิจรองเท้าแฟชั่นมานิตาชูและตอนนี้ถึงเวลาที่สองหนุ่มก้องน็อตพร้อม Toyota Fortuner คู่ใจจะพาเราไปพบกับ CEO ซุปตาร์คนนี้กันแล้วตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณบีขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการ CEO Superstar ของเราในวันนี้นะครับเช่นกันค่ะวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เส้นทางวงการบันเทิงคุณบีนะครับตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับ20ปีในวงการบันเทิงนะครับและสำหรับโลกของธุรกิจในการเป็น CEO นะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับกับแบรนด์ของเธอเองครับ Manita และ Detoxy ครับใช่ค่ะโอ้แต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับCEO ซุปเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้นะครับคุณบีมาติกาครับครับนั่งไม่ใช่ครับคุณน็อตครับข้างบนนะครับแขกรับเชิญอะไรอย่างงี้นั่งอ๋อได้ครับได้ครับเชิญครับได้ครับเอาละครับแหมช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางการเป็นซุปเปอร์สตาร์ของคุณบีมาติกานะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณก้องครับครับผมเห็นคุณบีเนี่ยนะครับยังสาวยังสวยอยู่อย่างนี้นะครับครับเชื่อไหมล่ะครับว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว20ปีครับโอ้โหงั้นอายุก็ต้อง30กากาถามอย่างนี้ดีกว่าเมื่อ20ปีแล้วคุณทำอะไรครับ20ปีที่แล้วเหรอครับตอนสมัยอยู่ที่นู่นนะฮะครับผมก็หลังฝนตกก็ออกมาจับเขียดจับกบใช่ไหมครับไม่อย่างเดียวครับปลาดุกปลาไหลนี่เอาไปเลย20ปีมาแล้วครับครับไม่น่าเชื่อนะฮะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยคุณบีเพิ่งจะอายุแค่27 27เท่านั้นเองครับโอ้โหอย่าเพิ่งเด้บวกลบคูณหารแล้วต้องเข้าวงการตั้งแต่อายุ7ขวบ7ขวบครับนั่นหมายความว่า3ใน4ของชีวิตเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงนะครับโอ้โหบอกว่าพูดได้ครั้งนึงนี่เข้าวงการเลยใช่ถ้าในฮอลลีวูดนี่ก็ต้องเป็นดาโคต้าเฟมมิง Drew Barrymore โอ้โหคนไทยก็ต้องมีคุณกบสุวรรณันบีมาติกาบีมาติกาน็อตวรฤทธิ์ไม่นี่เข้าต้องแก่แล้วมาดูผลงานชิ้นแรกของบีมาติกานะครับนั่นคือโฆษณาผงซักฟอกบิ๊กนะฮะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เล่นกับซุปเปอร์สตาร์อันดับแถวหน้าของเมืองไทยครับคือพี่แหม่มจินดารานั่นเองนะฮะดูนะฮะไหนอะคุณบีนี่อะจินดาราก็มากเลยอันนี้คุณมีมาริกาฮะใช่ค่ะตอนนี้คือผลงานแรกตอน7ขวบใช่ค่ะแล้วบิ๊กยังซักง่ายสบายมือด้วยจ้ะพลังบิ๊กทั้งสะอาดทั้งงามนี่คือผลงานการแสดงชิ้นแรกเลยไหมครับเหมือนประมาณว่าตอนแรกเนี่ยคุณแม่เนี่ยชอบให้ไปประกวดตามเวทีต่างๆค่ะเซนท่านบัณฑิตน้อยอะไรเงี้ยเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะให้ไปรำแล้วก็ให้ไปประกวดอะไรเงี้ยตอนนั้นก็จะเจอที่ประกวดกันบ่อยๆที่เจอกันบ่อยๆพวกหยาดหยาดทิพย์หยาดก็อยู่โรงงานเด็กๆพิงกี้พิงกี้อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณแม่แบบชอบผลักดันตลอดก็เลยต้องไปก็คือเรียกว่ามีทุกเวทีไปหมดเลยเป็นความชอบของคุณแม่ก่อนแล้วก็ผ่านมาแล้วกับผลงานโฆษณาชิ้นแรกนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับน้องบีมาติกาเป็นอย่างมากนะครับทำให้เข้าตาผู้จัดละครครับครับผมได้ถูกทาบทามไปเล่นละครนะฮะใช่ค่ะอันนั้นก็ค่ายดารามดีโอค่ะครับเรียกเข้าไปแคสบทดาวเรือง
เขาให้แคสตอนนั้นจำได้เลยคือเขาให้เล่นละครให้ดูเขาให้บทมาให้อันนึงแล้วเขาบอกว่าให้เล่นตามบทนี้หน่อยเราก็เล่นตาม8ขวบอ่านหนังสือออกหรือยังตอนนั้นเหมือนมีคนอ่านให้ฟังหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจไม่ใช่คุณน็อตนะ8ขวบอ่านหนังสือไม่ออกไม่ใช่คุณอย่าลืมว่าบทละครกับหนังสือเรียนที่เราเรียนในห้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันตอนอายุเท่านั้น8ขวบเพิ่งจะป2ป2ค่ะป2เท่านั้นนะครับเรายังเรียนมานีมานะชูใจอยู่เลยแต่บทละครมันเป็นบทของไดร็อกที่คนจะต้องพูดเป็นภาษาพูดจริงๆซึ่งเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นในชีวิตไงแล้วการอ่านครั้งแรกนี่เข้าไปเทสนี่เป็นยังไงบ้างครับจำได้ว่าบทให้พูดบอกว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยขอเกาะเครื่องบินตามไปด้วยเห็นไหมครับเด็กจะคิดได้ยังไงครับขอเกาะเครื่องบินไปด้วยแล้วก็ทำท่าขอจะไปไหนเหมือนเขาถามมาจะไปไหนไม่ทราบค่ะแต่เราขอเกาะเครื่องบินตามไปด้วยเราก็ทำท่าขอเกาะเครื่องบินตามไปด้วยพอดีโชคดีค่ะที่ทางคุณไพรัชสังวรบุตรตอนนั้นทำเรื่องสายโลหิตพอดีครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเรียกเราเข้าไปแสดงในบทดาวเรืองตอนเด็กเพิ่งนะสมัยนั้นดาวเรืองตอนเด็กมีเครื่องบินให้เกาะล่ะมันเป็นบททดสอบเฉยสายโลหิตไม่ได้ทดสอบในเรื่องสายโลหิตว่าลองเทสดูว่าเด็กคนนี้มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงมากน้อยแค่ไหนโอเคทำท่าเกาะสิไปไหนก็ได้ขอเกาะไปด้วยช่วยออกบทเป็นดาวเรืองตอนเด็กในเรื่องสายโลหิตค่ะคืออย่างนี้จะบอกว่าเล่นละครวัยเด็กเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ต้องมีความสามารถส่วนหนึ่งแล้วแต่ในละครเรื่องสายโลหิตเนี่ยตัวละครตัวนี้สำคัญเป็นตัวเดินเรื่องเลยแล้วก็มีบทแบบดราม่าเยอะแยะมากมายคุณคิดดูดิเด็กอายุ8ขวบอ่ะต้องทำอารมณ์ได้ขนาดไหนเขาเรียกว่าแป้นชักลวดสายสร้อยที่เป็นชิ้นเส้นนั่นเหรอคะมาจากแป้นนี้ใช่แล้วลูกนี่เขาเรียกว่าสร้อยข้อมือลายดอกพิกุลลายดอกพิกุลเหรอคะสวยนะคะทำยากไหมคะคุณพ่อพี่ยังไม่ได้แก่สักหน่อยฝอยมุมปากเขาเรียกว่าฝอยเสน่ห์งานบ้านงานเรือนกับข้าวกับปลาก็คล่องถึงอายุจะ30หมื่นทีฟังนะเจ้าน่ะร้ายจริงแกดาพี่เลือกกับดาวเรืองนี่8ขวบร้องไห้แน่เหรอ8ขวบครับข้างๆนี่มีน้าหยิกอยู่ฮะตอนนั้นแบบจุดธูปอ่ะแล้วพ่นแล้วก็ให้ร้องไห้ร้องไห้ทำไมกลัวอะไรพี่ไก่ตั้งอยู่แล้วค่ะไหนคุณแม่บอกว่าพาเครื่องออกแดนถังนะทำไมพี่ไก่ต้องตายล่ะคะพอจากโฆษณาแล้วเนี่ยซึ่งแบบวิ่งเล่นสนุกสนานแล้วลาไปประกวดก็เป็นตัวตัวเองไปพอมาเล่นละครในวัยแค่7-8ขวบเนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมรู้ว่ามีการฝึกสอนอย่างไรบ้างไหมครับก็จะให้พี่ๆที่กองถ่ายช่วยอ่านให้ฟังพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะจำบทแล้วก็ท่องบทแล้วก็ต่อบทกับเขาได้เขาจะมีคนมาต่อบทให้เราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสายโลหิตเนี่ยรับบทเป็นดาวเรืองคาแรคเตอร์ดาวเรืองเป็นยังไงบ้างครับของดาวเรืองนี่ก็จะเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่แก่นๆคือคุณย่าเนี่ยห้ามออกไปเที่ยวห้ามออกไปข้างนอกแต่คือดาวเรืองก็อยากจะออกไปออกไปซื้อของออกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเดินตลาดก็จะขอให้ขุนไกลขุนไกลคือพี่หนุ่มสอนรามพระเอกเนี่ยพาไปซึ่งบทนี้คือบทตอนเด็กซึ่งตอนโตแล้วก็จะกลายเป็นพี่กบสุวรรณพี่กบสุวรรณเลยแล้วทราบมาว่าเป็นละครที่ทำเรตติ้งถล่มทลายเรียกได้ว่าอันดับต้นๆของช่องแบบยาวนานจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถทำลายได้เพราะว่าคู่ขวัญด้วยพี่กบกับพี่หนุ่มตอนนั้นกำลังฟีเวอร์เลยเรตติ้งเท่าไหร่คุณน็อตพอจำได้ไหมครับ34ซึ่งเยอะมากๆซึ่งณปัจจุบันไม่มีใครสามารถทำลายสถิตินี้ได้แน่นอนครับครับผมหลังจากละครเรื่องสายโลหิตออกอากาศไปแล้วนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับกับดาวเรืองเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะมีคนเรียกแต่ดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ทราบว่าแบบฉันดังแล้วไม่เข้าใจอะค่ะฉันเรียกฉันหรอดาวเรืองสงสัยแค่ว่าเอ๊ะทำไมทุกคนถึงรู้จักเราเอ๊ะทำไมทุกคนถึงเรียกเราว่าดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากละครเรื่องแรกก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับก็จะมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับจบละครเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นซูเปอร์สตาร์วัยเด็กของคุณบีมาริกานะครับทำให้ผู้จัดนะครับได้เห็นแววอีกแล้วครับคุณลองคิดดูสิครับว่าบทนางเอกเนี่ยน่าจะสักอายุกี่ขวบสัก18นะ
พราะว่าผมเห็นบอกว่าหน้าปก DVD ส่วนใหญ่จะขึ้นบอกอายุ18บวก18บวกแน่นอนอันนั้นไม่ใช่หนังเอกอันนั้นคือคนดูต้อง18บวกไม่ใช่ชื่อเรื่องอ่ะเออสาว18แล้วปก18ก็เลยคิดว่านางเอกจะต้อง18ใช่มั้ยใช่ถูกต้องใช่แน่นอนต้องเป็นคำตอบสุดท้ายผิดแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกส่วนใหญ่ก็อย่างที่คุณก้องพูดจริงๆนะครับก็น่าจะมีอายุนิดนึงให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเรื่องราวนะฮะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคุณบีมาริกาครับเป็นนางเอกตั้งแต่อายุ12โอ้โหนางเอกไม่ได้เหมือนกันนะนี่หมายถึงว่าเป็นนักแสดงนำของเรื่องนะครับนี่กับละครพื้นบ้านเรื่องนี้ครับพระสุทนมโนราครับนี่ลุงตะไลแอบไม่กระพริบตาตอนเด็กๆนี่ต้องขอบอกนะเรื่องแบบนี้ทุกเช้าต้องตื่นมาดูผมขอดูหน้าจอเลยไหนครับนี่แหละครับนี่ค่ะนี่หนูโอ้สวยเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านผลงานมาเยอะแยะมากมายนะเริ่มเข้าใจการแสดงมากขึ้นเรื่อยครับก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจว่าแบบบทมันเป็นยังไงต้องแบบแสดงในลักษณะไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาจะแสดงแต่ละเรื่องก็ต้องอ่านคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงแล้วก็ปรึกษาผู้กำกับส่วนใหญ่ว่าอยากให้เล่นออกมาให้เป็นแบบไหนอะค่ะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วนะพี่จะพามโนรากลับไกลราชเองไม่ใช่ค่ะเสด็จพี่เสด็จพี่ทิ้งเสด็จแม่เสด็จพี่เมื่อคุณดอนปัญจาไปนะพี่คะมาพูดถึงเรื่องพระสุทนมโนราครับเรื่องนี้บทบาทคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับพระสุทนมโนราเหรอคะก็เป็นนางมโนราคนที่7อันนั้นจำได้เลยว่าการถ่ายทำยากพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องลงไปน้ำตกเล่นน้ำเหมือนแบบมโนราเล่นน้ำอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าจนถึงมืดแล้วก็ขึ้นสลิงโอ้โหต้องขึ้นสลิงต้องบินขึ้นสลิงแล้วก็จะมีปีกห้อยแล้วก็ขึ้นสลิงคนตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นละครพื้นบ้านใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากเรื่องพระสุทนมโนราก็จะมีนาง12ครับผมจะเป็นละครซึ่งต่อกันแล้วก็จะเป็นอุทัยเทวีค่ะอุทัยเทวีนี่ก็จะได้รับผลตอบรับดีเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องที่เล่นกับพี่เอชยาชื่อเรื่องพิกุลทองอันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเรียกว่ายึดหัวหาดนางเอกละครพื้นบ้านกันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือเหมือนฝึกค่ะเหมือนฝึกอะไรหลายอย่างคือเขาก็อยากให้เราฝึกก่อนแล้วก็ให้เล่นได้ทุกบทบาทแล้วก็ให้มีความอดทนค่ะด้วยความสามารถที่ฉายแววการเป็นนักแสดงเจ้าน้ำตามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตาตรึงใจคนดูกับบทบาทหญิงสาวผู้น่าสงสารที่เธอแสดงช่วงหน้าพบกับความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านตัวละครอย่างสุดซึ้งกับผลงานที่เคยทำให้คุณผู้ชมเสียน้ำตามาแล้วสักครู่ครับความสามารถในการแสดงกับบทบาทสาวเจ้าน้ำตาเธอถ่ายทอดอารมณ์ผ่านตัวละครที่น่าสงสารจนกินใจคนดูมาแล้วมากมายผลงานต่อไปที่สองหนุ่มพิธีกรของเราได้เตรียมมาถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในความสามารถกับการเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ยังคงความนิยมและครองใจคุณผู้ชมได้ถึงทุกวันนี้จากละครพื้นบ้านนะครับคราวนี้ก็เข้าสู่ละครยุคปัจจุบันจริงๆแล้วนะครับด้วยความสามารถที่สั่งสมมาหลายๆปีนะครับคราวนี้ก็เป็นนางเอกเต็มตัวในละครยุคปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งเป็นละครหลังข่าวของช่อง7ซีนะครับแต่ก็ยังหลีกหนีพ้นกับละครดราม่าอยู่ดีเรื่องนี้นี่หนักกว่าเดิมครับแต่ว่าร้องไห้เศร้าแล้วเนี่ยยังยากกันนะครับอันนี้ต้องตาบอดด้วย
ช่ค่ะเรื่องนี้จะมีพี่ต้นตะวันกับพี่นุ่นวรนุชเป็นพระเอกกับนางเอกแล้วเราก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งกับพี่ซีศิวัฒน์ค่ะพี่ซีศิวัฒน์เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็เพิ่งมาเจอกันแล้วก็เล่นเป็นบทตาบอดค่ะก็โชคดีค่ะได้รับการสนับสนุนจากอตัวสรัญญูวงกระจ่างกับพี่เปิ้ลพี่ปนครพี่เปิ้ลทัศนีพยาวงกระจ่างใช่ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ให้เข้าไปเขาเรียกว่าทรีทเมนต์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพูดคุยกันกับพวกพี่ๆแล้วก็โชคดีก็ได้เอาตัวเป็นผู้กำกับด้วยค่ะก็เป็นนักแสดงมากความสามารถนะครับผมมาดูกันแล้วกันครับผมเตรียมมาด้วยครับกับละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายใช่เรื่องนี้ที่พี่เติ้ลเขาจะโกรกผมเป็นสีทองอะค่ะก้อยไม่อยากเป็นตัวทวงหลังอีกแล้วก้อยรู้ตัวเองก้อยรู้ไม่จริงอะหลังก็มีฝันของหลังฝันของหลังต้องไปไกลกว่าที่ก้อยจะไปถึงส่วนก้อยก็ต้องมีฝันของก้อยอันนี้อยู่ประมาณม.4อะค่ะม.4แล้วตัวเราเป็นสาวเลยเขาให้ไปตัดผมด้วยเรื่องนี้พี่โบ้ไปนอนเถอะก้อยนั่งคนเดียวได้ก้อยจะนั่งกับใครก็เหมือนนั่งโตคนเดียวนั้นล่ะทำไมเราไม่ทำชีวิตเราให้เหมือนกับในนิทานละก้อยยังไงก้อยก็เป็นเจ้าหญิงไปไม่ได้หรอกพี่โบ้ก้อยเป็นได้มากกว่านั้นเจ้าหญิงเนี่ยไม่ใช่ความฝันของก้อยสักหน่อยพี่รู้ใครบอกความท้าทายดีกว่าครับนี่ก็เป็นดราม่าแล้วต้องตาบอดด้วยอ่ะค่ะทำยังไงเล่นยังไงก็มองไปที่ในที่เดียวแล้วก็กระพริบตาช้าๆซึ่งปกติอ่ะเป็นคนชอบกระพริบตาช้าอยู่แล้วเพื่อนชอบล้อก็เลยเข้าทางเอาพอดีเลยใช่ค่ะในบทต้องเล่นเป็นไงครับนอกจากเป็นสาวที่มีความฝันสูงแต่ว่าตาบอดแล้วอาศัยอยู่กับพระเอกเนี่ยแล้วก็แอบตกหลุมรักพระเอกแต่ไม่รู้ว่าพระเอกอ่ะไปรักพี่นุ่นเป็นนางเอกซึ่งเป็นคนไฮโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาตลอดเพราะว่าแต่เราต้องขอบคุณเขาที่เขาดูแลเรามีวิธีการตีความยังไงครับกับความรักแบบที่อายุ14ก็ต้องเรียกว่ารักแบบไม่หวังผลตอบแทนใช่รักแบบไม่หวังผลตอบแทนก็อย่างที่บอกค่ะเราจะมีการซ้อมบทกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากับตัวละครอย่างเช่นเรื่องนี้ก้อยเป็นคนตาบอดที่เล่นไวโอลินได้แล้วก็จะไปเรียนไวโอลินก่อนสัก 2-3 ทีแล้วก็มาอ่านทรีทเมนต์แล้วก็จะเจอพวกพี่ๆต่างๆแล้วเราก็จะละลายพฤติกรรมโดยการเล่าเรื่องของตัวเองแต่ละคนที่เหมือนคลาสนักแสดงทั่วไปอะค่ะทางตัวก็จะถามว่าแบบเราคิดว่าบทตัวละครตัวนี้จะต้องแสดงมายังไงแล้วก็มีความรักแบบไหนแล้วก็จะบอกตัวไปว่าเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักแสดงกับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงร่วมด้วยมันมีขั้นตอนง่ายๆนะไอ้บทเนี้ยปรึกษาคุณท็อตได้เลยนะไอ้รักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนรักคนเดียวอะไรไม่ต้องการอะไรอีกเลยอีกคนไม่ต้องรู้ก็ได้คือนี่ก็รักเพศเดียวกันเหมือนคุณลองดูสิเธอถ้าเกิดผิดหวังคราวนี้อาจจะเปลี่ยนหลังจากละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับโดยความสามารถที่เธอมีนะครับในการเป็นนางเอกเจ้าน้ำตานะครับ บทที่ได้รับต่อนะครับก็หนีไม่พ้นนะฮะบทชีวิตดราม่าแสนลันทดกับเรื่องนี้ชีวิตนะครับเรื่องนี้เป็นนางเอกเลยใช่ค่ะคาแรคเตอร์ยังไงครับคาแรคเตอร์ก็เป็นหญิงที่น่าสงสารค่ะแล้วก็ต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองเพราะว่าแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมีชุดนักเรียนแม่เสียเลือดไหลนี่เขาขับรถชนเราเหรอใช่พระเอกขับรถชนเหรอชนค่ะตายทำไมบทมันเศร้าขนาดนี้เลยเศร้ามากค่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าชีวิตโอชินเลยนะเด็กหญิงวันลีใช่ค่ะความท้าทายในเรื่องนี้คืออะไรครับเรื่องนี้นี่เหมือนกับว่าเรากำลังจะโตพอดีแล้วเหมือนกับว่าเราต้องเล่นเป็นบทที่แบบกดดันแล้วโดนทางนางร้ายแกล้งแล้วโดนพระเอกแกล้งแล้วรักเขาไปแล้วด้วยอะไรแบบนี้ค่ะชีวิตคุณเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมครับครับถ้าเรียกว่าชีวิตผมเลยกว่านี่ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีออนซิตี้แบงค์อะไรติดการติดที่หมดทุกอย่างอะไรติดนี่อะไรแบบนี้โอ้โหนี่เรื่องนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็จะแตกต่างกันไปอย่างเรื่องนี้ก็จะได้แฟนละครที่เป็นละครเย็นเป็นแบบพี่ที่เป็นแม่ค้าหรือพี่ๆที่ทำงานตอนเย็นๆที่จะดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเดินไปบ้านไหนก็จะเปิดแต่ช่อง7เราก็จะมีความภูมิใจมากขึ้นว่าโอ้โหมีคนมาดูเราด้วยนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เรตติ้งก็ดีถูกต้องครับครับผมตะกี้ดูละครเรื่องนี้ชีวิตเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหรู้สึกมันเศร้ามันรันทดร้องห่มร้องไห้
ชีวิตนางเอกเนี่ยจะมีใครชีวิตแย่ขนาดนี้ไปแล้วไม่มีนะฮะครับแต่มีจริงครับครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับเรื่องต่อไปครับมีชื่อว่าเอาชื่อเรื่องก่อนนะเกิดแต่ต้มเกิดจากต้มอย่าเพิ่งนะทรมานทรมานเรื่องแรกตาผอมอยู่ในบ้านสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษผู้ชายนี่ชีวิตนี่ชีวิตแม่เสียชีวิตตั้งแต่เปิดเรื่องเกิดแต่ต้มเรื่องราวเป็นไงครับเรื่องนี้ก็เกิดแต่ต้มนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดมาเราไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่กับอาม่าอาเตียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่คนรอบข้างเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ทำมาหากินด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบริการนี้เหรอใช่ค่ะอย่างนี้ดูกันหน่อยซะดูกันซะหน่อยดีไหมนะเดี๋ยวพวกนั้นขอให้ชู้ของหนึ่งทำไมครับเผื่อร้องไห้ไปด้วยโอ้โหตะกี้เจอมีชีวิตแล้วนะครับอันนี้เกิดแต่ตรงนะฮะโอ้โหหนักกว่าอีกนะฮะเดี๋ยวดูกันไปเล่ากันไปนะครับนี่ฮะแม่ไม่ได้หายตัวป่ะแม่ทำงานสองกะเพื่อส่งเงินมาให้บิงแม่ไม่ได้หายตัวแล้วจะมาพูดดีกับว่าไงไงฮะแม่เลิกหายตัวผู้หญิงหาไม่กินพอได้แล้วพอมีขึ้นทางบนแต่จริงๆเนี่ยเตี่ยกับม่าเนี่ยคือรักเราแต่สอนผิดวิธีใช่ค่ะสอนผิดวิธีอันนี้พี่ตาพี่ตาบอยสเกาเล่นรู้สึกว่าตอนสุดท้ายพี่ตาบอยสเกาจะเป็นเอ็ดในเรื่องนี้มันมีใครขึ้นจากตรงแม่เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นละครอีกเรื่องนึงที่ประทับใจนะคะผมต้องขอชื่นชมนะครับว่าคุณบีเนี่ยร้องไห้บ่อยจนร้องไห้สวยครับอ๋อร้องไห้แล้วยังสวยใช่ผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็ร้องไห้จนสวยอะคือแบบใช้ความสามารถล้วนๆจริงๆตาที่เหวี่ยงแม่ไม่รู้อยู่ที่ว่าจะลงปอดเมื่อไหร่ถ้าถึงปอดก็จะเร็วแล้วล่ะมิงไม่น่าว่าตาเลยอะไม่เป็นไรหรอกหนูอยากให้มิงรู้แค่นี้แหละต้องถามเลยนะว่าเด็กในวัยอายุ17อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเกิดอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งมันจะไม่เกิดกับเด็กทุกๆคนหรอกนะในอายุเท่านี้เนี่ยเรามีการควบคุมความรู้สึกของเราอย่างไรบ้างควบคุมยังไงคือไม่ยึดติดค่ะไม่ยึดติดกับบทตัวละครที่เราได้มาคือมันเป็นหน้าที่หนึ่งแล้วพอกลับบ้านไปหรือไปอยู่ในพาร์ทต่างๆเราก็จบค่ะกลับมาที่บ้านก็เป็นอีกคนนึงคือบีเป็นคนที่ไม่ถ้าสมมติว่าทำงานหรืออะไรหรือเหนื่อยอะไรมากแล้วก็ไม่พยายามไม่ไปโฟกัสหรือไม่คิดถึงตอนนั้นคือเราสนุกเต็มที่เลยคุณมีพอจำได้ไหมครับเล่นละครมาทั้งหมดกี่เรื่องครับ30กว่าเรื่องค่ะโอ้โหถือว่าเยอะนะคุณน็อตผมว่าเยอะนะครับ20ปีถ้าเกิดหารเป็นต่อปีกับต่อเรื่องเนี่ยถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึงอายุการเริ่มงานของเขาอะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเยอะมากมีช่วงหยุดไปบ้างด้วยอะค่ะช่วงที่เรียนหนังสือช่วงเรียนหนังสือช่วงเอ็นคาสกึ่งกลางระหว่างเด็กระหว่างโตว่าเราจะอยู่บทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ทางช่อง7สีแล้วก็ทางค่ายละครต่างๆด้วยอะค่ะครับผมว่าการที่คนเราจะยืนหยัดในวงการบันเทิงหรือธุรกิจใดๆได้ถึง20ปีเนี่ยคงนั้นไม่ใช่แค่มีแค่หน้าตาที่สวยงามเนี่ยนะครับแต่ต้องมีความสามารถที่มากด้วยนะครับคุณก้องเองก็ตามครับทำธุรกิจนะครับยืนหยัดมาได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับโอ้โหต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายเหมือนที่บอกว่า20ปีเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าผลงานในวงการบันเทิงของคุณบีเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมผลงานในบทบาทของ CEO ครับไม่ธรรมดาเช่นกันได้รับการตอบรับอย่างดีในขณะนี้เลยครับพบกับบทบาทของเธอใน CEO ช่วงหน้าครับช่วงหน้าซุปเปอร์สตาร์ดาราสาวเจ้าน้ำตาจะพาเราไปรู้จักกับธุรกิจใหม่ของเธอกับการเป็นผู้ส่งมอบความมั่นใจสู่เรียวเท้าของคุณผู้หญิงกับธุรกิจรองเท้าแฟชั่นมานิต้าชูสสักครู่ครับมันเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วค่ะว่าอยากจะมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองความที่เราเป็นคนคิดมันรักความที่เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยอยากรู้ว่าแบบต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยอะค่ะหากจะพูดถึงซุปตาสาวคนนี้ในฐานะนักแสดงเธอคือสุดยอดดาราสาวที่เรียกน้ำตาแบบสุดซึ้งจากคนดูมาแล้วมากมายผ่านบทบาทคาแรคเตอร์ของตัวละครและวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นผู้มอบความมั่นใจให้กับเรียวเท้าของคุณผู้หญิงกับธุรกิจรองเท้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์มานิต้าชูส
คุณผู้ชมครับคุณน็อตครับช่วงนี้พลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะรวยโดยใช้ตังค์ไม่เยอะครับครับผมความสามารถทางด้านการแสดงล้นเหลือแล้วความสามารถทางด้านธุรกิจไม่ธรรมดาครับขายของทาง Facebook ลงทุนน้อยน่าสนใจมากครับกำไรหนักเลยกำไรหนักเลยครับหนักด้วยโอ้โหน้องบีครับไม่ทราบว่าทำธุรกิจทาง Facebook เนี่ยทำยังไงครับก็จะทำหน้าแฟนเพจใน Facebook นะคะแล้วก็ทำ Facebook ด้วยจุดเริ่มต้นของ Facebook ในการทำธุรกิจเนี่ยคุณบีเริ่มมานานหรือยังครับเริ่มมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าใช่ค่ะตอนแรกก็ทำเล่นๆขายกับเพื่อนเพราะว่ารองเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นของที่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะบีก็เลยนั่งทำแฟนเพจลองศึกษาดูเล่นๆกับเพื่อนก็เลยทำเป็นแฟนเพจของแบรนด์รองเท้าของเราขึ้นมาครับใช่ค่ะนี่คุณก้องครับต้องบอกนะครับว่าแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจนะครับมีผู้ติดตามเป็นหมื่นคนนี่ไม่น้อยนะครับโอ้โหหมื่นคนนะขอแค่บอกว่าขายให้ได้สักพันคนนะใน 10% ต่อเดือนเท่านั้นนะโอ้โหนะจะถามคุณบีว่ามีกลวิธียังไงครับในการตกแต่งหน้าแฟนเพจของเราให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในผลิตภัณฑ์ครับก็จริงๆเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากค่ะก็คือเลือกรูปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่เราไปถ่ายแบบเกี่ยวกับพวกรองเท้าของเรามาแล้วก็เราก็มาโพสต์ลงแล้วก็มาทำเป็นหน้าแบ็คกราวด์ใช่ไหมคะก็แล้วก็เราก็นำพวกรูปรองเท้าต่างๆที่มีลูกค้าใส่ตัวเราใส่หรือเพื่อนๆดาราที่เราซื้อเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็จะมาโพสต์ลงในแต่ละวันอันนี้พูดจริงนะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าอยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองอย่างน้องบีนะผมว่าการที่เราจะมีหน้าร้านเนี่ยสมมติว่าเราจะเช่าหน้าร้านสมมติเดือนละหมื่นนะก็ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนเลย4เดือนตกแต่งนะแต่ว่าบ้านๆเลยนะอีก 200,000 ไม่อยู่อ่ะสิตกแต่งไม่อยู่เพราะตอนนี้หน้าร้านก็ต้องสวยงามด้วยใช่ในการดึงดูดลูกค้าเนี่ย 200,000 นี่ไม่ได้เลยนะคุณพนักงานขายพนักงานเดือนละหมื่นเดือนละ15,000เองค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์โอ้โหเบ็ดเสร็จต่อเดือนนี่โดนไปหลายแสนนะโอ้โหแต่นี่ขายทาง Facebook เป็นธุรกิจแบบใหม่นะแบบใหม่เลยงั้นขอมาลงลึกเลยครับว่าสินค้าที่ขายเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องนี้ครับฮัลโหลครับแบรนด์มานิต้ามานิต้าค่ะคือเป็นชื่อบีชื่อจริงชื่อมาติกากับเพื่อนชื่อวานิต้ารวมกันเป็นมานิต้าคือเราหุ้นกัน2คนตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วพอดีที่มีเพื่อนทำร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วเนี่ยแนะนำโรงงานมาบอกว่าเออให้ลองไปถามที่นี่ดูสิเผื่อจะทำรองเท้าออกมาขายตอนแรกเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยจะทำยังไงดีล่ะจะไปยังไงอ่ะแล้วเราต้องซื้อยังไงแล้วเราต้องเริ่มต้นยังไงคือบีก็เลยจำได้เลยวันแรกที่โทรไปถามโรงงานว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะคือหนูจะมาโรงงานเป็นโรงงานเอาใหม่นี่เป็นเฮียโรงงานฮัลโหลสวัสดีค่ะคือหนูอยากจะมาสั่งทำรองเท้าต้องทำยังไงบ้างนะคะเฮียว่างมาก็ทำให้ได้ครับหนูทำเท้าอะไรล่ะครับทำรองเท้าธรรมดาทั่วไปอะค่ะหนูต้องเข้าไปคุยก่อนหรือเปล่าหรือต้องไปซื้ออะไรยังไงก็ทางโรงงานก็จะบอกว่าให้เข้ามาคุยก่อนว่าจะแบบเนี่ยเข้ามาคุยก่อนดีกว่าจ้าก็เข้าไปคุยที่โรงงานก่อนก็เข้าไปคุยค่ะเขาก็บอกว่าให้ลองไปหาอุปกรณ์รองเท้าต่างๆที่เราอยากจะทำแบบแล้วก็ให้ไปซื้อหนังซื้ออุปกรณ์ที่วงเวียนใหญ่สรุปให้เราไปซื้อของเองหมดเลยเขาเป็นโรงงานแต่เขาไม่มีอะไรให้เราเลยเนี่ยใช่ไม่มีค่ะก็คือเราต้องคิดแบบแล้วก็เราอยากได้หนังแบบไหนเราแบบเอารูปไปแล้วก็วาดสเก็ตไปหรือไม่ก็นำรูปไปแล้วก็ทำเป็นแบบ copy อะค่ะแล้วก็เอาไปให้เขาพอเฮียบอกอย่างนั้นเสร็จกลับมาคุยกับเพื่อนว่าไงต่อครับเฮ้ยยังไงดีวะดีวะงงอะแล้วเราต้องไปยังไงอะก็จำได้เลยว่าไปนัดเจอกันก่อนเลยนะที่วัดหัวลำโพงจำได้ว่านั่งมอไซค์บอกพี่พาไปสถานีรถไฟฟ้าก่อนเสร็จแล้วก็ไปลงที่วงเวียนใหญ่ครับครับแล้วก็ต่อตุกๆเข้ามาในซอยแล้วก็โทรไปถามคนทำรองเท้าว่าหนูต้องไปร้านไหนคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็เดินเลยหนูก็เลือกไปแถวๆนั้นน่ะเลือกมาอยากทำแบบไหนก็เลือกมาแล้วก็ซื้อมาแล้วหนูต้องซื้อยังไงคะก็ซื้อเป็นหลามันนั่นแหละซื้ออยากซื้อยังไงก็ซื้อมาก็วันแรกก็ยังไม่ได้อะไรพอกลับมาก็ไม่ได้อะไรแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนว่าเอาทำไมถึงไม่ได้อะไรแต่คือก็ได้ดูว่ามีหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นอีกอย่างนึงก็คือพอดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนแม่บอกว่ามีหนังกลับมาให้ทดลองทำรองเท้าดูก็ไปเอาหนังกลับมาแล้วก็ลองดูแบบว่าแบบไหนที่เราชอบอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นก็คือได้หนังกลับจากเพื่อนของเพื่อนแม่มาก่อนอ๋อก็คือเพื่อนคุณแม่เนี่ยนำเข้าหนังอะไรมาก็ได้ตรงนั้นก่อนเริ่มต้นตรงนั้นก่อนต้องแพทเทิร์นของรองเท้าไซส์อย่างเงี้ยเราไปเอาข้อมูลจากไหนล่ะครับก็เราก็ไปสั่งทำบล็อกเองค่ะแล้วก็ไปที่โรงงานหล่อบล็อกขึ้นมาใช่ค่ะว่าเราอยากได้บล็อกแบบไหนหรือว่าที่โรงงานรองเท้ามีบล็อกที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็เขาจะให้เราเลือก
ส่วนของในส่วนของตรงนี้นะคะพื้นในรองเท้าเขาก็จะให้เราเลือกได้ว่าเป็นซับอะไรก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันจะเป็นพื้นรองเท้ากับตัวฟองน้ำอะค่ะเขาเรียกว่าสปองแล้วก็ต้องไปเดินดูที่ร้านขายสปองว่าเราต้องการกี่เซนติเมตรสปองนอกหรือสปองในพอเราเลือกสปองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาที่โรงงานว่าสปองของเราเข้ากับตัวหล่อหรือเปล่าไซส์จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะใส่รองเท้าคู่นึงต้องใช้บอกว่าความตั้งใจจริงๆแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องซื้อส้นคือเราต้องดูวัดเหมือนกันว่ามันขนาดพอดีกับตัวหล่อหรือเปล่าด้วยค่ะตอนแรกคิดว่าอยากจะทำตอนนี้รู้สึกว่าพอแล้วแล้วก็อย่างตัวแบรนด์เนี่ยเราจะปั๊มหรือว่าเราจะไปสั่งที่โรงงานทำเป็นเลเบอร์มาให้เราครับค่ะกว่าจะเสร็จรองเท้าหนึ่งคู่เนี่ยครับใช้เวลานานแค่ไหนก็อย่างของบีใช่ไหมคะพอลูกค้าพรีออเดอร์มาเราก็จะบอกว่า 15-20 วันเพราะว่าเรายังไม่อยากบอกเป็นวันที่แน่นอนเพราะเผื่อขาดเผื่อเกินเผื่อหนังขาดหรืออะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างรองเท้าของมานิต้าเนี่ยครับหนึ่งคู่เนี่ยราคาตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทครับตั้งแต่ 1,400 บาทค่ะผมว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะนี่รองเท้าชิ้นนึงมีส่วนอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรครับก้อนพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าพื้นข้างในซับตรงนี้อันนี้สำคัญมากนะครับผมเคยซื้อซับไม่ตรงไม่ใช่เป็นผีโอ้โหดูไม่หนุกเลยตลกเลยตลกเลยได้ๆอย่างพอได้รองเท้ามานี่มันก็จะเอามาลองก่อนว่าแบบมันกัดเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันกัดเราก่อนเราก็จะมาดูว่าแบบทำไมมันถึงทำยังไงดีไม่ให้กัดคือทำไงครับอย่างของมีเคล็ดลับก็คือจะเอาซับหนังหมูเนี่ยฝั่งที่นิ่มกว่าอยู่ปลายรองเท้าคือประเภทของหนังก็ไม่เหมือนกันด้วยที่ใช้ใช่ค่ะตะกี้เห็นบอกว่าข้างในเป็นหนังหมูครับใช่ค่ะหมูก็จะนิ่มหน่อยใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเอาหนังอะไรอะคะหนังหมูหนังแกะหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมรองเท้าเกือบทุกคู่มีแต่ว่าแบบแบบแววแววกากเพชรกันทั้งเลยเพราะว่าลูกค้าชอบค่ะผลตอบรับดีก็เลยทำอะไรที่มันปีเพชรแววแววเพราะว่าบางทีใส่แล้วอาจจะใส่ในวันธรรมดาเดินได้ด้วยอาจจะใส่ไปกินข้าวกับกิ๊กกินข้าวกับแฟนกินข้าวกับกิ๊กแล้วคู่ไหนซื้อให้กิ๊กดีครับเนี่ยอย่างคาแรคเตอร์ของคุณผู้หญิงที่ใส่มานิต้าเนี่ยครับแบรนด์มานิต้านี่ไม่ทราบว่าคนที่ใส่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของมานิต้าเป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์ของมีไม่มีอะไรมากเลยค่ะใส่สบายใส่ได้กับทุกรุ่นคนตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ได้เข้ากับทุกชุดค่ะเพราะส่วนใหญ่บีเป็นคนชอบใส่รองเท้าแฟลตอยู่แล้วอะค่ะถามจริงๆทำรองเท้าแบบนี้มันนะความมันความสนุกมันอยู่ไหนครับความสนุกคือความท้าทายค่ะว่าต่อไปจะออกแบบไหนดีจะเอาอะไรมาทำดีแล้วทำเป็นแบบไหนแล้วพอทำออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าจะมีผลตอบรับยังไงจะชอบหรือเปล่าคือตอนแรกๆก็ถ่ายรูปเองอะไรเองโพสิชันเองทำเองใช่ทำเองแล้วก็ถ่ายเองแล้วก็โพสเองหลังๆก็มีการถ่ายแบบร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ Instagram มีทางวิดีโอแล้วก็กะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นวิดีโอทำขั้นตอนอะไรเงี้ยผ่านทางวิดีโอไปค่ะมันสนุกแล้วมันสนุกใช่ค่ะมันเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วค่ะว่าอยากจะมีอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองความที่เราเป็นคนคิดมันรักความที่เรามีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยอยากรู้ว่าแบบต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วเวลาเราเห็นรองเท้าของเราเนี่ยแล้วมีลูกค้าซื้อไปใส่แล้วใส่แล้วสวยแล้วมาบอกเรารู้สึกไงครับ ดีใจมากค่ะดีใจแบบมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะทั้งดีใจทั้งภูมิใจว่าเออวันนึงเราก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเราก็มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วสามารถทำได้อย่างเงี้ยอย่างหนูแบบชอบดูรายการต่างๆเนี้ยอย่างอยู่น้อยร้ายล้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ชอบดูอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเขาทำได้ยังไงแล้วทำไมเขาถึงแบบร้อยล้านเขาถึงไปถึงจุดประสงค์เขาถึงไปถึงแบบความฝันของเขาที่เขาใฝ่ฝันไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็สักวันหนึ่งก็อยากจะมีความฝันเงี้ยเหมือนกันช่วงหน้าก้องน็อตจะพาเราไปล้วงเคล็ดลับตลอด20ปีในวงการบันเทิงกับเทคนิคความสวยใสสุขภาพดีในแบบซุปตาสาวบีมาติกาและพร้อมชมอีกหนึ่งความสำเร็จกับธุรกิจที่เธอภูมิใจนำเสนอที่จะทำให้คุณสวยใสไร้พิษสุขภาพดีจากภายในอดใจรอสักครู่ครับที่จะเป็นสุดยอดนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับเสียงตอบรับและความนิยมมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอย่างบีมาติกานอกจากฝีมือทางการแสดงที่ดีเยี่ยมแล้วการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของเธอเลยก็ว่าได้และวันนี้เธอกำลังจะส่งมอบเคล็ดลับความสวยใสในแบบของเธอผ่านธุรกิจใหม่ที่จะทำให้คุณดูดีแบบซุปเปอร์สตาร์รอดครับเขาบอกว่าเบื้องหลังของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะทำจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีแพชชั่นกับมันอย่างน้องบีเนี่ยความสวยตลอดเวลาในวงการบันเทิงจนถึงวันนี้สวยไม่สางครับสวยไม่สางสวยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าพอจะหมดก็เติมไปเรื่อยๆทำธุรกิจก็ต้องเกี่ยวกับความสวยความงามก็เลยอยากจะถามว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงครับก็ตอนนี้นะคะก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะเล่นโยคะค่ะทั้งโยคะฟรายแล้วก็ฮอตโยคะครับโยคะฟรายคือเอาไปทอดไม่ใช่โยคะฟรายคือบินค่ะโยคะฟรายนี่ก็คือจะเป็นกับเหมือนการบินที่โหนกับผ้าค่ะเหมือนนักกายกรรมเล่นคนบินอะไรประมาณนั้นค่ะโอ้พี่แนนนี่ก็เก่งโยคะระดับโยคีเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเทพเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาเออและโยคะปกติกับโยคะฟรายมันต่างกันยังไงฮะก็อย่างโยคะฟรายใช่ไหมคะเราก็จะทำกิจกรรมบนผ้าอย่างเช่นการที่เราทรงตัวการยืนบนผ้าการบาลานซ์ของตัวเราอะค่ะเพราะว่าเราพอเรายืนบนผ้าเสร็จเราก็จะมีท่าอื่นๆให้เราตีลังกาลงมาโดยที่เราไม่ใช้มือจับผ้าเลยใช้เป็นบาลานซ์ร่างกายเราแทนมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยก็จะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ค่ะอ๋อเห็นผู้หญิงสวยๆหลายคนเขาเล่นโยคะกันครับอ๋ออันนี้คือทำให้ร่างกายเราออกกำลังกายด้วยถ้าคุณอยากสวยคุณต้องไปเล่นโยคะครับคุณก้องจริงๆครับแนะนำเลยแล้วคุณว่าเล่นอยู่ประจำไหมฮะตลอดจ้าแล้วทำอะไรกันบ้างครับฮอตโยคะค่ะฮอตโยคะคือโยคะร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนมากๆค่ะครับอ๋อก็จะมีเหงื่อออกก็บอกว่าขับของเสียบอกว่าสดชื่นใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของการดีท็อกซ์เช่นกันนะครับใช่ค่ะดีท็อกซ์ให้ของเสียจากร่างกายออกทางรูขุมขนของเราเออแล้วบอกว่าหุ่นเฟิร์มขนาดนี้ทานอาหารได้ไงครับช่วงนี้ค่ะก็ถ้าหลังหกโมงก็จะทานอาหารให้น้อยลงค่ะอย่างเช่นจะมื้อเย็นก็จะเลือกพวกปลาหรือแบบพวกที่ไม่มีแป้งไม่มีคอเลสเตอรอลหน่อยเพราะว่าพออายุเพิ่มมากขึ้นออกกำลังกายก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็น้ำหนักเราก็ขึ้นตามอายุด้วยค่ะด้วยความที่เป็นคนใส่ใจในสุขภาพและร่างกายตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของธุรกิจชิ้นต่อไปครับมันต้องเริ่มจากสิ่งที่รักคืออะไรครับนี่ครับสมุนไพรดีท็อกซี่ค่ะนี่เพียวไลฟ์พิทฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะมันคืออะไรครับมันคืออะไรดีท็อกซี่นี้ก็คือเป็นสมุนไพรเพื่อการระบายล้างพิษแล้วก็พวกลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอะค่ะพอทานไปแล้วก็เราจะมีการระบายแล้วก็ดีท็อกออกจากลำไส้แล้วก็สมุนไพรของเราเนี่ยจะไม่ตกค้างในร่างกายเลยเพราะเป็นสมุนไพรแบบจากธรรมชาติล้วนใช่ไหมครับ 100% ค่ะแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอันนี้คืออะไรครับบีชอบเป็นคนพวกชอบดีท็อกซ์อย่างนี้อยู่แล้วถ้ามีเวลาว่างบีก็จะกินพวกน้ำดีท็อกซ์นะคะหรือไม่ก็ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อดีท็อกซ์ให้ร่างกายเราไม่มีสารพิษแล้วพออันนี้สามารถมันสะดวกตรงที่มันเป็นแคปซูลสามารถทานได้เลยแล้วตื่นเช้ามาเราก็ดีท็อกซ์ออกจากลำไส้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปศูนย์ดีท็อกซ์คือดีท็อกซ์ในหลายวิธีมีวิธีโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปให้มันไปล้างข้างในร่างกายเราใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องลองแบบนี้บ้างนะเห็นคุณลองแบบสวนอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโคลอนิกครับที่ว่าทางสวนทางทวารหนักใช่ไหมครับแต่อย่างนี้พอขับถ่ายสะดวกพอไม่มีอะไรค้างในลำไส้ของเราเนี่ยร่างกายเราก็จะสดชื่นด้วยไม่เหนื่อยง่ายด้วยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้คือคอนเซปต์ตอนแรกชอบการดูแลรักษาสุขภาพเลยทำมันนี่ซะอันนี้เวลาทำธุรกิจเนี่ยนี่มีความฝันและอยากจะทำบ้างพอสร้างแบรนด์มาแล้วเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายนี่เป็นไงครับช่องทางการจัดจำหน่ายยังใช้วิธีเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะโพสใน Instagram ตัวเองโพสว่าไงโพสว่าไงเขาดูหน่อยเวลาโพส Instagram ตัวเองขณะนี้บีมีสินค้าใหม่นะคะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพและรักร่างกายของตัวเองนะคะ Instagram พูดไม่ได้ตอนนี้มีวิดีโอแล้วไงอย่างภาพนี้อย่างภาพนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นถือผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเขียนข้างใต้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างอะไรแล้วก็ติดต่อได้ที่ไหนตอนแรกก็จะเป็น call center ก่อนโทรไปนี่ใครรับอะครับคุณบีรับเองมีคนรับค่ะอ๋อนึกว่าเบอร์คุณดีอย่างช่องทางการจำหน่ายที่เมื่อกี้นี่บอกว่าอยากจะทราบมากเลยการที่บอก access ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเช่น pretty เป็นต้นเนี่ยมันเป็นตลาดที่น่าสนใจมากมันเป็นยังไงครับก็คืออย่างพวกพี่ๆที่ทำงานทางด้านนี้ใช่ไหมคะเขาต้องรักสวยรักงามแล้วก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในการที่เขาต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สามารถช่วยดีท็อกซ์ผิวให้สดใสขึ้นมาได้ก็เลยเป็นความคิดของทางเราว่าอ๋อ
ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีและสามารถกระจายสินค้าออกไปได้ดีด้วยอะค่ะครับวางเป้าหมายยังไงเดือนนึงว่าอยากจะขายได้สักเท่าไหร่ครับยอดขายตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่ดีนะคะก็ตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายตอนนี้เราก็รับพวกตัวแทนจำหน่ายของทางภูมิภาคอยู่ค่ะโอ้โหติดต่อที่ไหนติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่นี่เลยติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่นี่ได้เลยค่ะโอ้โหนี่ทำจริงจังนะเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายภูมิภาคด้วยมีค่ะณตอนนี้สามารถหาซื้อดีท็อกซี่ได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้สามารถหาซื้อดีท็อกซี่ได้ทางร้านขายยา70สาขาของทาง 7-Eleven ค่ะ70สาขา 7-Eleven ด้วยฮะเป็นร้านขายยาที่อยู่ใน 7-Eleven เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นร้านขายยาที่อยู่ใน 7-Eleven เลยน้องบีครับน้องบีอยู่ในฝั่งของทาง CEO ด้วยแล้วก็อยู่ในฝั่งของซุปตาด้วยทำทั้งธุรกิจแล้วก็งานในวงการบันเทิงนะครับไม่ทราบว่าความแตกต่างกันของวงการนี้เป็นไงครับความแตกต่างกันอย่างแรกนะคะวงการบันเทิงนี่ก็ทำมาตั้งนานแล้วก็เป็นความเคยชินที่เราจะพบเจอตากล้องพี่ตากล้องแสงสีทีมงานหรือบทต่างๆที่เราต้องท้าทายกันไปก็เราก็ทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาทางด้านธุรกิจเราก็เหมือนเริ่มนับสูตรใหม่เลยอะค่ะเหมือนกลับไปตอนอายุ8ขวบใหม่คือเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จะทำอะไรแล้วก็จะทำยังไงให้คนดูเชื่อถือเราแล้วสามารถเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยเขาได้จริงแล้วบาลานซ์สองฝั่งให้ดีทั้งสองฝั่งยังไงครับก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยอะค่ะก็เวลาว่างจากกองถ่ายก็จะมาโพสต์ขายของแล้วก็จะมาตอบเวลาไปกองถ่ายมันไม่ได้ใช้ตลอดเวลาที่อยู่กองถ่ายทำงานตลอดมันจะมีช่วงเวลาว่างก็สามารถใช้ช่วงเวลาว่างนั้นเนี่ยมาทำธุรกิจของเราได้ด้วยนะฮะเรียกว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดจริงๆน้องบีครับเวลาเราใช้ชื่อเนี่ยบีมาติกาทำธุรกิจเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบทางธุรกิจไหมครับก็ได้เปรียบนะคะแต่ว่าเราสะสมสร้างชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้กว่าที่เราจะทำผลิตภัณฑ์หนึ่งออกไปเนี่ยก็ต้องรักษาคุณภาพแล้วก็รักษามาตรฐานให้ดีด้วยอะค่ะมีข้อหนึ่งที่การันตีให้เลยว่าทุกของทุกอย่างที่น้องบีทำขึ้นมาเนี่ยใช้เองจริงๆพอใช้แล้วดีก็อยากจะบอกต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกไปเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีของดีๆให้กับคุณผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคอยู่แล้วในฐานะเราก็เป็นนักแสดงตัวจริงคนหนึ่งวงการทางธุรกิจก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็ไม่ธรรมดาขอให้ดำเนินไปได้เรื่อยๆค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมที่มีความฝันเหล่านี้ในการทำฝันของตัวเองยังไงบ้างครับค่ะก็อยากจะบอกว่าใครที่มีความฝันก็ต้องเริ่มเลยนะคะเพราะว่าความฝันของเราอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเราค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับซูเปอร์สตาร์สาวสวยนักแสดงหญิงเจ้าน้ำตาเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านตัวละครได้อย่างสุดซึ้งอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่ทำให้เธอสามารถเข้าไปอยู่ในใจคนดูและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในวงการบันเทิงมาถึง20ปีนั่นก็คือการรักษามาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถในการแสดงได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนถึงตกหลุมรักนางเอกเจ้าน้ำตาตลอดกาลคนนี้บีมาติกาอัจฉกรสิริโพ CEO ซุปเปอร์สตาร์